ปีนี้ต้องเรียนว่าค่อนข้างจะเหนื่อยปีนี้หลายๆอย่างหลายๆตลาดค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ว่าเราก็มองว่าเป็นบวกนะในส่วนของธนาคารเราเองเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากโซนที่เราอยู่เนี่ยเป็นโซนราชพฤกษ์โซนบางใหญ่นะซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะแล้วเสร็จในปีนี้ค่อนข้างจะมากนะรถไฟฟ้าเราคาดว่าน่าจะพร้อมที่จะเดินระบบรันจริงๆอาจจะเป็นไตรมาส3ซึ่งทำให้ตลาดโซนนี้คึกคักกลับมาคึกคักนะผมเชื่อว่าทางเลือกที่เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารเราเน้นแต่แนวราบเนี่ยก็จะเป็นจุดสนใจสำหรับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวถนนราชพฤกษ์ก็จะมีการขยายเป็น10เลนนะทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นนะรวมไปถึงทางด่วนศรีรัตน์ที่จะเสร็จประมาณสักไตรมาส3เช่นเดียวกันก็จะทำให้ทุกอย่างมันคอนเน็กกันหมดเชื่อมต่อกันหมดนะครับจะขึ้นทางด่วนก็สามารถจะไปแต่ละที่ได้สะดวกขึ้นเพราะเชื่อว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่ถึงแม้ว่าภาพรวมอสังหาจะมีเดียโซนนี้จะเป็นโซนที่กลับมาคึกคักครับเรามีในโซนนี้ประมาณสัก2โครงการนะฮะแล้วก็มารวมถึงภาคอีสานคือที่อุดรเราจะเปิดอีกโครงการทั้งหมดเราจะครึ่งปีแรกเรายังเปิด3โครงการนะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะพิจารณาเปิดเพิ่มอีก1โครงการนะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้เราน่าจะมีสถานการณ์การเติบโตเนี่ยเราคาดหวังอยู่ที่ 20% จากปี58ที่ผ่านมาเราคาดหวังอย่างนั้นครับเราเห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงสำหรับผู้บริโภคพอสมควรนะก็อยู่ที่อาจจะที่31-33%เป็นกำไรขั้นต้นที่เรามองหาครับส่วนตัวกำไรสุดท้ายก็น่าจะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากยอดขายโตขึ้นนะครับเราคิดว่าน่าจะเรามีจะเปิด3โครงการปีนี้แล้วอาจจะบวกเพิ่มอีก1โครงการซึ่งมีแลนด์แบงค์หมดแล้วนะครับแล้วอาจจะเตรียมเงินไว้ประมาณ 3-500 ล้านที่จะซื้อที่ดินขยายเพิ่มในปี60นะครับประมาณ 3-500 ล้านนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะให้สัดส่วนในโซนอื่นๆนะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีโซนอื่นมากขึ้นจริงๆตอนนี้เรามีแต่นนทบุรีเราพยายามจะขยายโซนอื่นๆนะก็คือกระดูกสถานการณ์หลายอย่างของตัวบริษัทเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เรียกว่าทุนเราประมาณ255ล้านตอนนี้เรารันโครงการปัจจุบันอยู่ 4,000 แล้วจะเปิดใหม่ 1,400 ล้านเนี่ยค่อนข้างจะพอสมควรนะแต่ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างเอื้อเราเนี่ยเราจะเปิดในมุมเมืองอื่นที่นอกเหนือจากจังหวัดนนท์นะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยเราดูสถานการณ์ต่างจังหวัดอยู่เพราะว่าเมื่อสินค้าเกษตรค่อนข้างจะซบเซาเนี่ยทำให้การขยายภาคต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะต้องระมัดระวังพอสมควรเมืองทนจริงเราก็มองช่วงของโซนพระราม2เองนะครับโซนของอย่างน้ำแดงศรีนครินทร์ตรงนี้ก็เป็นโซนที่มีพื้นที่พอสมควรที่จะให้พัฒนาแนวราบได้นะครับส่วนต่างจังหวัดก็มีหลายๆจังหวัดที่น่าสนใจนะส่วนชลบุรีศรีราชาก็เป็นโซนที่ค่อนข้างจะเติบโตได้ดีแม้ว่าในวิกฤตตรงนี้นะครับจังหวัดที่เป็นเซียอินโดจีนที่รองรับการขยายของถนนเส้นหลักๆที่จะเชื่อมต่อทั้งหมดในโซนเซาท์อีสเอเชียตรงนี้ก็เป็นโซนที่เราก็ไปศึกษาข้อมูลอยู่พอสมควรนะก็ถ้าสถานการณ์เอื้อเราก็อาจจะมีการเพิ่มในจังหวัดบางจังหวัดเพิ่มเติมจริงๆเรามองมาตลอดนะในคอนสูงในคอนโดแต่ปัจจุบันปัญหาคือว่ารอบของเรายังไม่ได้กลับมาเร็วเหมือนเดิมอย่างช่วงปีก่อนน้ำท่วมถ้ากลับมาแล้วเราอาจจะพิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็คงจะดูว่าจะทำ8ชั้นหรือทำมากกว่านั้นนะแล้วเป็นไปได้เราก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้ปิดกั้นถึงพันธมิตรที่จะร่วมกันทำแนวสูงร่วมกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราที่มองหาอยู่นะครับนั่นโดยหลักของธนาคารถ้าจะเติบโตต่อแล้วก็หวังว่า1ตัวสินค้าที่เราวางโจทย์ไว้จะมีรอบที่เร็วขึ้นอันที่2จะได้พันธมิตรเข้ามาช่วยเสริมในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละสินค้าที่จะไปครับ